สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งให้กับแฟนรายการทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับศุกร์18กันยายน2563ครับเราสแกนดูกันก่อนเลยนะครับโอ้สแกนดูก่อนนี่ฮะสแกนดูครับนี่นั่งที่ทานอาหารที่ร้านข้าวมันไก่ครับเขามีหนังสือพิมพ์ไม่อ่านก็มานั่งอ่านด้วยทานข้าวมันไก่ด้วยโอเคนะครับตูขอร้องม็อบตูขอร้องม็อบสถานที่สำคัญอะไรไม่ควรอย่าทำเตือนสติเตือนทำให้โควิดระบาดรอบ2คนเจ็บตายเศรษฐกิจหายนะมหิดลบุกทบเพสีต้านรัฐประหารที่ตูดักคอรู้แผนม็อบ19กันยายนขึ้นสถานที่สำคัญอะไรไม่ควรอย่าทำแถลงทีวีเตือนม็อบเสี่ยงทำโควิดระบาดรอบ2เผชิญหายนะเศรษฐกิจด้านบนครับนี่เป็นโอ้โหนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านสายวิทยาศาสตร์แพทย์ทันตพยาบาลที่ฝึกการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยนะครับก็มาต้านรัฐประหารครับนายวิบูลณวิบูลชมพู่นายกนายกวินวิชาดีพิเชียรมนางสาวชัดมณีอาจสมบูรณ์3นักศึกษามหาวิทยาลัยไม่โดนแกนนำภาคีนักศึกษาสารยานะครับก็ชู3นิ้วชู3นิ้วที่หน้ากองทัพบกนะครับหลังเทสีแดงขาวลงบนเสื้อทหารรถถังและปืนจำลองจัดกิจกรรมต้านรัฐทหารบัดดี้พิวริตี้นะครับเลือดล้างมลทินรัฐประหารไม่ใช่ทางออกแผ่นดินไทยครับอันนี้ประเทศรวยจองวัคซีนไปกว่าครึ่งนะครับโควิดทะลุทั่วโลก30ล้านคนไทยเร่งสอบเชื้อเด็กพม่าอันนี้มาดูติดกล้อง2ม็อบติดกล้อง2ม็อบพนักงานจากบริษัทเอาซอร์สเร่งติดกล้องวงจรปิดเสริมคู่กับ CCTV ของกรุงเทพมหานครบนเสาไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่จะมีการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาก่อนที่เจ้าที่บริษัทกสช.จะเข้าไปเดินสายเชื่อมเด็กเข้ากับตัวกล้องแต่พนักงานไม่บอกว่าหน่วยงานใดจ้างมานะครับภาพนี้เป็นภาพคุณบินกับคุณเอกพันธ์นะครับก็จบดราม่าครับบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์2พี่น้องดาราดังกับขอโทษพระครูพุทธเจติยาพิมลหรืออาจารย์แว่นเจ้าวาดวัดเจดีวงเล็บไอ้ไข่ตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพูดคุยเคลียร์ปัญหาเข้ากันจนเข้าใจกันดีกรณีทั้งคู่ไลฟ์ผ่านหน้าโซเชียลไอ้ไข่อ้างขอไปสร้างโบสถ์แต่เจ้าที่16คนถูกพักงานครับนี่ฮะบินกลับขอโทษเจ้าอาวาสสลบ5ศพค่ายกครัวนะครับที่กรุงเทพนี่ฮะนี่ผู้กองปูเข็มนะฮะตื้อผู้กองปูเข็มตื้อผู้กองปูเข็มร้อยเอกทรงกฎชื่นชูผลหรือความปูเข็มถูกกลุ่มคนร้ายนี่ฮะคนร้ายแล้วบาดเจ็บสาหัสขนาดลงไลฟ์สดตู้สล็อตที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดผู้ต้องหามอบตัวแล้วนะครับเจ้าของรัวฆ่ายกครัว5ศพเจ้าของบริษัทเครื่องหมุนเงินไม่ทันที่จ่ายทหารเจ้าของธุรกิจเคมีก่อสลดฆ่ายกครัวพ่อแม่เมียและลูกชายวัย8ขวบครับอันนี้เตานิวเคลียร์องคลักษ์ใหญ่กว่าบางเขน10เท่าอคสลงสัญญาถึงมือแสนล้านนี่ครับบอร์ดแจ้งกับช่อโกงเช็คเงินอดีตรักษาการผอ.บอร์ดอคสชุมด่วนนะครับจะซื้อถุงมือยางนะครับนี่ก็คือทั้งหมดหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับวันศุกร์ที่18กันยายน2563ครับก็เลยเพียง1วันก็จะมีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์และการชุมนุม9กันยายนก็เป็นการครบรอบ14ปีรัฐประหารคสช.ต่อรัฐบาลทักษิณชินวัตรด้วยนะครับดร.ทักษิณชินวัตรครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับสวัสดีครับ